ก็เจอนะวันนี้เรามีไปออกคลิปกันนะครับกับโอ๊ตฮะโอ๊ตบอกนี่ไปไหนเลยวันนี้เราไปทานข้าวกันนะครับตอนเช้าที่บ้านตาคาเฟ่ครับแล้วก็ช่วงสายๆครับเราจะไปแวะณปทุมคาเฟ่มีรถไฟให้นั่งเล่นครับก็เตรียมออกเดินทางกันแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมีทริปไปร้านกาแฟนะครับที่มีรถไฟให้วิ่งเล่นด้วยถึงแล้วนะครับตอนนี้ก็มาแวะกินข้าวก่อนนะครับข้าวเช้าที่คาเฟ่บ้านตานะครับนี่นะครับบ้านตาคาเฟ่มันเหมือนใต้ยังไงมีให้ปลาคาร์ฟอยู่แล้วนะบอกปลาคาร์ฟนะปลาคาร์ฟน่าจะหิวอ่ะดีสวัสดีครับตรงนี้มันที่ไหนนะครับคาเฟ่ตรงนี้อยู่ที่ไหนนะเขาเรียกที่ไหนบางไทรค่ะบางไทรอ๋ออยู่ที่บางไทรบ้านตาคาเฟ่อยู่ที่บางไทรนะครับนี่สวยๆเลยนะบรรยากาศน่านั่งร่มเย็นสบายนะครับมีทั้งอาหารเช้าแล้วก็คาเฟ่ตะกร้องชอบผมชอบอ่ะป่ารั่วต้องใส่ต้องเปลี่ยนนี่ครับแล้วนี่ไงไม่ซื้อดีกว่าจีนั่งห้อยขาแล้วมีใครยังไม่ได้สั่งไหมครับยังไม่สั่งเลยแป๊บนึงพี่บุญอะไรมีข้าวเจอใช่ไหมมันเป็นยังไงครับเป็นเบคอนกับหมูสับค่ะแล้วมีไข่ดาวโปะขึ้นมาไม่เอาละไอ้ตะเกียบไอ้ทอดไม่เอาละกะเพราบ้านตาแทนมีข้าวกะเพราบ้านตาเป็นยังไงนะเป็นเบคอนกับหมูสับแล้วก็มีไข่ดาวโปะมาเออมีข้าวแล้วไม่ใส่พริกมีกะเพราบ้านตามีขนมจีนน้ำยาปูผัดไทยค่ะมีสเต็กเยอะนะครับมีเยอะมากกะเพราบ้านตาเหมือนกันใช่ไหมของผมไม่ใส่พริกกะเพราบ้านตานี่คือของผมใส่ใจอย่างเดียวเฮ้ยมาใส่มาใส่น้องเขาไม่ได้ทำนะพี่ถ้าเกิดน้องเขาไปทำอาจจะอร่อยกว่าเล่นมุกอะไรไปวะเนี่ยอ้าวโอ้ยสวยงามใช่ไหมน้ำเราใช่ไหมใช่พี่ใช่ใช่นี่ชามะนาวน่ากินครับก็ทานอาหารเช้าเสร็จแล้วนะครับที่คาเฟ่บ้านตานะที่บางไทรนะครับ
แล้วก็เราเดินทางต่อนะครับไปอีกที่นึงนะครับจุดหมายปลายทางของเรานะฮะสังเกตดูนะครับรถจะจอดข้างถนนเยอะมากเลยนะคนมาเยอะมากคนเยอะจริงก็มาแวะคาเฟ่นะครับณประชุมคาเฟ่นะคนมากันเยอะมากเลยนะฮะดูรถจอดเรียงแถวยาวมากเลยนะครับรถติดด้วยเนี่ยครับจุดเด่นที่นี่นะครับนี่เลยนั่งรถไฟจิ๋วณปทุมคาเฟ่นะครับผมก็จะเดี๋ยวไปดูข้างในดีกว่าดูข้างในกันรถไฟของสายทางนี้ดูข้างในกันเลยยังไงคิวยาวเลยใช่ไหมคนเยอะด้วยเนาะโอ้โหคนยังเยอะเลยกาแฟประมาณครึ่งชั่วโมงโอ้โหยังไงก่อนถ่ายรูปถ่ายรูปเลยก็คนเยอะมากนะครับชุดเด่นนะครับก็คือรถไฟนี่เองรถไฟจิ๋วนั่งรถไฟกันขออนุญาตนะครับ1 2 3 1 2 3ไม่เหยียดซ้ายยังขวามากนะครับไปเที่ยววิ่ง2รอบครับผมของรอบเราต้องตามขวามือด้วยนะครับถึงแล้วครับประชุมคนเยอะมากคาเฟ่คนเยอะสุดๆรถไฟน่ารักรถไฟวิ่งไกลอย่างเงี้ยวิ่งไกลอยู่นะวิ่งอ้อมวิ่งอ้อมเลยนะรอบละ60บาทรอบ60บาทใช่ครับรอบละอ๋อคนละหรือเปล่าคนละ60บาทเด็กฟรีไหมเด็กไม่รู้เด็กไม่รู้แล้วแต่คนละ60บาทแน่นอนใช่ครับถึงบอกค่านั่งรถไฟคนละ60บาทร้อนอยู่ร้อนเหมือนกันนะถ้าอากาศเย็นๆแบบเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยจะบินมากได้อยู่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวใกล้บ้านเรามากครับผมขับรถไม่ถึง5นาทีแค่ตรงนี้เองนะใช่ครับตรงอะไรธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์อีกด้านหลังแยกใกล้ๆบางคูนเนาะคุณซับตรงปทุมได้อีกฝั่งนึงกับรถตรงเทคโนปทุมใช่เดี๋ยวมันวนมาอีกรอบ10รอบ 8,000 ร้อยรอบ 80,000 ยังไม่รวมค่าเครื่องดื่มโอ้มีชั้น2ไม่มีมีชั้น2เป็นไงครับคนเยอะไหมนั่งรถไฟไหมคนเยอะมากนั่งไหมไม่นั่งไม่มีตัวเด็กวันอาทิตย์เยอะไปหน่อยครับน่าจะต้องมาวันธรรมดาครับธรรมดาแล้วน่าจะดีกว่านี้ถ้าอยากนั่งรถไฟแล้วที่มันเดียงบ้านเราเองใกล้ใกล้เราไม่ได้เป็นเปิดเพราะว่ามานอนก็คนเยอะนะครับวันนี้ก็เรามาแวะดูแวะเที่ยวละก็กลับกันดีกว่านะครับคลิปวันนี้ขับรถเล่นชิวๆสั้นๆเข้าร้านที่ตลาดนะนะเนี่ยนี่ก็ชิวๆแล้วฮะกระจายตัวก็รู้แล้วชิวครับวันนี้ชิวๆครับเพิ่งสร้างกลับบ้านแล้วขับรถเล่นวอร์มรถนะครับวอร์มแบตเย้ครับสวัสดีครับคลิปก็กลับมาแล้วโอ้